ที่รักที่รักจ๋าผมกลับมาแล้วที่รักจ๋าผมมีดอกไม้มาให้คุณด้วยตั้มไม่ต้องมายุ่งกับกี้อะไรที่กี้อยากได้เนี่ยทำไมตั้มไม่หามาให้เอาดอกไม้โง่ๆนี่ไปไกลเลยนะกี้ไม่อยากได้กี้อยากได้อะไรเนี่ยพี่ก็จะหามาให้ทุกอย่างเลยนะกี้แต่ยกเว้นเงิน2ล้านที่กี้ขอพี่แล้วมันเงินตั้ง2ล้านเลยนะเงิน2ล้านเนี่ยคุณให้กี้กับลูกไม่ได้หรอคะแล้วแบบนี้มาบอกว่ารักทุเลศกี้กี้จะไปไหนอะกี้จะไปตามทางของกี้แล้วอย่าหวังนะว่าคุณจะได้เจอหน้ากี้กับลูกเลยหลีกไปกี้กับประกอนกี่กับประกอนเออแล้วแกทิ้งไอ้เบย์ไว้อย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกแม่พี่เบย์เนี่ยจะล่อนจะตายเดี๋ยวก็หาทางออกจากบ้านที่ตั้มได้เองแหละแม่มาว่าเรื่องของเราต่อกันเถอะฉันว่าแผนของแม่น่าจะได้ผลนะพอบอกว่าไม่ให้เจอหน้าลูกนะตั้มนี่วิ่งขาขวิดตามมาเลยแม่อีกไม่นานมันต้องรีบหาเงิน2ล้านมาให้แกแน่ๆเชื่อแม่สิพอฉันได้เงิน2ล้านมานะแม่ฉันจะรีบเลิกเลยเบื่อผู้ชายหน้าโง่เครื่องดื่มฟรีค่ะเครื่องดื่มฟรีค่ะเครื่องดื่มฟรีค่ะขอโทษนะคะเครื่องดื่มแจกฟรีเหรอคะค่ะงั้นฉันขอหลายแก้วหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะว่าไงคะอ๋อตอนนี้ยังไม่ว่างเลยค่ะพอดีเก็บเงินซื้อรถเข็นให้ลูกอยู่อะค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่หนูมาทำงานพิเศษที่นี่บ่อยไหมไม่ใช่อะไรหรอกพอดีที่บ้านนะมีเพนเพิ่นเหลือของหลานนะจ๊ะป้าจะได้เอามาให้ขอบคุณมากค่ะคุณป้าหนูมาทำงานทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วนี่จะคลอดเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยคลอดวันพฤหัสค่ะแต่ว่าเสาร์หน้าหนูก็มาทำงานได้แล้วค่ะตายขยันจังงั้นก็ดีละเดี๋ยววันเสาร์หน้าเจอกันนะค่ะแล้วเจอกันนะคะจ้าได้ยินเมื่อกี้แกน่ะถึงเวลาคลอดได้แล้วโอเคค่ะแม่แล้วตกลงไอ้ผัวหน้าโง่ของเธอเนี่ยมันจะมาไหมวันเนี้ยมาแน่นอนเพราะฉันบอกว่าฉันใกล้คลอดแล้วกี้จ๋าพี่มาแล้วจ้าคุณตั้มคิดว่าจะไม่มาซะแล้วผมจะไม่มาได้ไงครับแม่ลูกกับเมียผมอยู่ที่นี่กันหมดกี้จ๋าวันเสาร์นี้เนี่ยพี่ได้เงิน2ล้านแล้วนะงั้นก็วันอาทิตย์น่ะฉันก็จะพาพี่ไปหาคุณเตรียมเงิน2ล้านไว้เลยรับฝันลูก
กี้ขอเป็นเงินสดนะคะกี้ไม่เอาเช็คอะกลัวเด้งได้จ้ะทำอะไรอะคะพี่อยากเล่นกับลูกหน่อยนะอย่านะคะไม่เอาลูกดิ้นใหญ่แล้วค่ะลูกไม่ชอบตั้มคุณไปทำงานก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วค่ะคุณอดทนหน่อยนะคะก็ได้ก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะสวัสดีจ้ะเบออกมาได้แล้วเบแม่แม่ไปพูดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยตั้มจะได้เห็นหน้าลูกเราจะไปเอาเด็กที่ไหนมาก่อนถ้าเราไม่มีเด็กเนี่ยเราก็ไม่ได้เงิน2ล้านนะแม่แกลืมนางคนท้องที่แจกน้ำฟรีแล้วหรือไงก็มันบอกว่ามันจะมาทำงานวันเสาร์เออว่ะจริงด้วยฉันลืมไปเลยอ่ะตอนนี้ฉันก็สบายใจแล้วว่าแต่เราไปหาอะไรกินข้างนอกเพื่อฉลองรับเงิน2ล้านที่จะได้อาทิตย์หน้ากันหน่อยไหมแม่ดีดีผมอยากกินปูดองแซ่บๆนี่กินอะไรง่ายๆก่อนไหมเงิน2ล้านเนี่ยยังไม่ได้เลยอย่าเลือกมากพอพอพอหยุดพูดได้แล้วฉันหิวแล้วไปกันเถอะจ้ะแม่ได้ไหมโคตรรำคาญเลยอ่ะก็เอาสิไอ้ผัวหน้าโง่เก็บไม่อยู่แล้วนี่เอาไอ้แตงโมบ้านี่ออกเนี่ยค่อยกอดง่ายขึ้นหน่อยเร็วๆสิฉันหิวแล้วนะไป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 หลอกฉันจริงๆด้วยเออคุณคะคุณคะคุณทำเงินหล่นค่ะเร็วๆเขาจะเบ๊ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ลูกคุณเหรอคะน่าเอ็นดูจังเลยนะคะจริงค่ะโอ๊ยนี่คุณแจกน้ำแดงด้วยเหรอคะงั้นฉันให้เงินนี่เป็นสินน้ำใจเด็กแล้วกันนะคะเรามาชนแก้วกันหน่อยนะคะนี่ค่ะใส่รถเข็นเลยไปเข็นอ่ะเข็นไปเลยเข็นไปเลยอ
เราคลอดแล้วเห็นไหมคะลูกของใครกันแน่ก็ลูกของเราไงคะเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของผู้หญิงคนนั้นหรอกนี่คุณคิดว่าผมโง่มากใช่ไหมผมสงสัยมาตั้งแต่วันนั้นแล้วหลีกไปพอผมรู้ว่าคุณแกล้งท้องเนี่ยผมก็เลยแอบตามคุณไปจนผมเห็นว่าคุณขโมยเด็กคนนี้มาจากผู้หญิงคนนี้ตอนนี้นะกี้คุณไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เงินจากผม2ล้านนะแต่คุณยังติดคุกด้วยบ้าฉันจะติดคุกข้อหาอะไรก็ข้อหาขโมยลูกของฉันไงทุกวันมีกัน3คนครับพาตัวไปให้หมดเลยโอ้ยไม่น่าเรียกมาเลยอย่าพูดมากไปทั้งหมดนี่แหละหมดไป